ของตลาดหุ้นดัชนีฮั่งเส็งก็บวกมา100 จุดค่ะคอมโพสิตลบไป56 จุดเกาหลีใต้ไต้หวันเช่นกันนะฮะฝั่งไทยก็ยืนอยู่บริเวณ1,450 จุดอยู่ในตอนนี้นะสวัสดีค่ะคุณเด็กค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับสวัสดีแฟนรายการ Business ไลน์ไลฟ์ภาคบ่ายด้วยครับผมโอ้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นจีนร้อนแรงมากที่เช้าคุยม่อนนี่บวกกันอยู่4% 5%นะครับภาคบ่ายนี่8%เลยนะครับเสียงหายอืมครับซิงไฮ้คอมโพสิเกตืออบินเดส็ิกบเปอร์เซ็นต์ไอ้ท่าเนี้ยที่เห็นเนี่ยไม่ได้เห็นมาตั้งแต่ช่วงโควิด -19 นะครับช่วงที่จีนเริ่มฉีดวัคซีนรอบแรกแล้วก็รีเพนนิ่งได้นะครับที่มันวิ่งวิ่งขึ้นแรงๆแบบนี้ก็ถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณสักเดือน7ของปี2020เลยนะครับที่วิ่งขึ้นมาแรงๆตอนนั้นจนถึงวิ่งจากเลเวลดัชนีเท่าไหร่ตอนนั้น2,009นะครับ2,009วิ่งไป3,005วิ่งไป3,005แล้วก็คอนโซลิเดตไปเดือน2 เดือนแล้วก็ไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ตัวจีนถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างมีโมเมนตัมเอาเปอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็เห็นว่าในฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะบวกกันแค่จีนฮ่องกงนะครับแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็บวกเล็กๆก็คือบ้านเรานะครับแกว่งบวกแคบๆส่วนตลาดอื่นส่วนใหญ่ก็ปรับฐานกันลงไปนะครับในภาพรวมถามว่าภาคบ่ายมีอะไรใหม่บ้างไหมจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับในภาพรวมก็กระแสของ China Play เป็นภาพที่โมเมนตัมบวกนะครับส่วนหุ้นไทยก็บวกลบแคบๆนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เข้าใจวันพรุ่งนี้เนี่ยจีนเขาน่าจะปิดนะครับน่าจะปิดภาพของตัวตลาดเอเชียอื่นๆโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะวันพรุ่งนี้ผมว่าอาจจะมีลุ้นที่จะแกว่งบวกแบบมีโมเมนตัมมากขึ้นนะเพราะวันนี้ความสนใจคีย์โฟกัสไปจีนกันหมดเลยนะครับสำหรับตัวความคาดหวังนะต่อแนวโน้มนโยบายการเงินนโยบายการคลังที่ออกมาจะทำให้ตัวสีจีนดูมีเสถียรภาพขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพที่คงต้องตามดูกันนักทุนที่ลงทุนหุ้นจีนผมก็ยินดีด้วยนะผมว่ายังไปต่อได้นะครับยังไปต่อได้นะครับในภาพรวมก็มีอยู่ก็ถือไปก่อนนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นจีนยังไม่ได้มองเป็นจุดในการที่จะพักโพซิชันตอนนี้นะครับส่วนบ้านเรานะครับช่วงที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ก็1,450บวกลบนะครับก็สลับนะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างของหุ้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสลับเซกเตอร์มาประคองนะครับมันก็จะมีพวกโรงพยาบาลนะครับอย่างพวก BDMs นะครับตัวแบงก์อย่างพวก BBL นะครับเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับเริ่มทรงตัวได้ KBank เนี่ยนะครับก็เริ่มยืนได้นะครับ AOT นะครับก็บวกนิดหน่อยๆนะครับ CPO ก็เมื่อเช้าติดลบก็ดีดมาเป็นกลางถึงบวกหน่อยๆนะครับนะในภาพรวมอันนี้ก็ทำให้ตัวหุ้นไทยก็ยังบวกแคบๆหรือว่าออกข้างอยู่นะครับโดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันดีกว่าพรุ่งนลีุ้้นวอัะไนรพักคใะช่ไหมคุวณันนี้วันพักนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันผมว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะตุลาคมผมว่ายังไปต่อนะผมว่าไปต่อแล้วก็กรอบที่คุยกับพี่ม่อนเมื่อเช้าเนี่ยแถว1,520นะครับน่าจะเป็นกรอบด้านบนของเดือนตุลาคมส่วนด้านล่างเนี่ยก็1,440 1,434ผมว่าลิมิตแค่ตรงนี้นะครับผมว่าเซตติ้งเนี่ยพักเพื่อที่จะไปต่อนะครับก็เดี๋ยวตามลุ้นกันแล้วกันสำหรับตัวเซตไทยครับS50ทับเหมือนเดิมแท้เลย S50 S24นะครับค่ะค่ะครับก็ยังแนะนำถือลองต่อเหมือนเดิมนะครับบริเวณ908จุด stop loss นะครับของคนที่เปิด position ใหม่ก็แนวต้านก็920นะครับ929ก่อนอ่านได้ดู940นะครับผมด้านบนต้องเอ้ยคุณไทยพี่สงสัย BBL กับ KBank ค่ะราคาไล่กันเลยตอนนี้ BBL เริ่มดีดนะครับค่ะ KBank คจ่ะริงๆผมก็นั่งหาอยู่เอ๊ะวันนี้ BBL เริ่มดีดเพราะอะไรจริงๆผมไปดูเรื่องหนึ่งสินเชื่อของธนาคารในอินโดนีเซียมันโกรทเร่งมากเลยครับเดือนนี้ก็อาจจะทำให้ตัว BBL ซึ่งอาจจะมีโพซิชั่นในเพอร์มาต้านะครับก็เลยเริ่มดีดขึ้นมานะครับส่วน KBank เนี่ยต้องบอกว่าคือมัน
หุ้นของตัวแบงก์หลายๆตัวมันลงมาในโซนที่เป็นซัพพอร์ตนะครับแถวๆ140 บาทนะครับมันก็เริ่มอาจจะเริ่มดีดๆตามกันแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ย BBL มันเหมือนดีดนำมาก็น่าจะเป็นเรื่องตัวสินเชื่อของกลุ่มธนาคารในอินโดนีเซียซึ่งโตเร่งนะครับโตเร่งก็เลยเป็นภาพที่ทำให้ตัวแบงก์ไทยตัวเดียวที่มีสัดส่วนรายได้จากตัวอินโดนีเซียแล้วกันพูดแบบนี้เลยนะครับก็น่าจะเป็นตัว BBL ก็ดีดนำขึ้นมาครับผมเคแบงค์ด้วยเปล่าที่แคสเปียนใช่ไหมฮะเรื่องเคทีบีเขาก็หรดืีอดว่มาาหน่อยเนาะครับผใชม่ใช่ใช่ใช่เคทีบีก็ดีดนะพอแบงก์มันดีดก็ดีดกันหมดนะอาจจะมีแค่ใช่ SCB หรือเปล่าที่ยังลบอยู่นิดหน่อยนะครับนอกนั้นมันเริ่มดีดกันแล้วอะพี่มอนแบงก์ก็เริ่มผ่านไทยทรัซซ่านี่ดีดมาเต็มแท่งเลยนะนะครับแล้วก็จริงๆอย่างที่เราทราบกันว่าแบงก์ก็เป็นหนึ่งในเป้าของตัวยุพักด้วยเหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่ก็ปันผลสูงนะครับปันผลสูงยูนเนี่ย4%บวกกันเนี่ยนะครับเกิน4.5ที่บางตัวนะครับแล้วก็ต้องเป็นแบงก์คาณิชขนาดใหญ่ครับตัวที่มันอาจเป็นเป้าหมายของวายุพักก็ KTB BBL อาจจะรวมถึงตู้เคแบงก์ด้วยนะครับผมครับปตท.ก็ขยับขึ้นมาเช่นกันนะฮะปต ท.ก็คงได้จิตวิทยาในเรื่องตัวเขาเรียกว่าอะไรนะราคาพลังงานที่มันเริ่มฟื้นระยะสั้นขึ้นมานะครับจากตัวนโยบายของตัวคามาลาแฮร์ริสนะครับที่หนุนในเรื่องตัวแก๊สแล้วก็ในส่วนตัวเรียกว่าอะไรไชน่าเพลย์ได้ไหมเพราะว่าปอทอเนี่ยมันมีขาพวกปิโตรเคมีอะไรพวกเนี้ยนะครับหุ้นที่อิงจีนก็เริ่มแอบดีกันหน่อยๆก็เห็นตั้งแต่อะไรอะ IVL ใช่ไหมมอนเนาะเริ่มดี IVL ปูนซีเมนต์ไทยก็เริ่มแบบเริ่มตั้งล SCC ำไคด่้ะใช่ครับผมเริ่มตั้งลำได้นะครับจะมีตัวปตท.จีซีที่อาจจะยังคงลบหน่อยๆนะครับเป็นเดียวตัว SCGP ก็เทรดซิ่งที่ยังลบหน่อยๆหุ้นอิงชนะเพลย์ก็ดูเริ่มตั้งลำได้นะครับแต่ว่าวันนี้เขาไปเล่นกันพวกยางอะไรพวกนี้นะครับยางพวกคอมมอนตี้พวกซอฟคอมนะครับวันนี้เงินมันเหมือนไปขาพวกซอฟคอมแล้วก็เรือนะครับเรืออย่างพวก BSL TTA พวกนี้ครับครับผมเรื่องญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะคุณเด็กคะญี่ปุ่นที่ลงเยอะเมื่อเช้าที่ผมคุยพี่ม่อนไปเปลี่ยนนนะาครยับกฮะครับก็คือถามว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่น่ากังวลไหมสำหรับเรื่องญี่ปุ่นนะครับจริงๆก็พรรค LDP อ่ะนะครับเขาได้ผู้นำคนใหม่นะครับได้ผู้นำคนใหม่ซึ่งผู้นำคนใหม่เขาเองเนี่ยก็สนับสนุนนะครับสนับสนุนในส่วนตัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะชิเกรุอิชิบะนะครับอิชิบะเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยนะครับซึ่งพอสนับสนุนขึ้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่าเงินสกุลเยนมันก็เป็นภาพการอ่อนค่าขอให้รับแข็งค่านะครับพอแข็งค่าก็เพรสเชอร์ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับฐานวันนี้ลงมา5%เลยนะเมื่อเช้าคุยพี่ม่อนเนี่ยลบประมาณสัก4%นะครับภาคบ่ายก็ลง5%จะลเดี๋ยงวนี้เราจะเห็นตลาดเดี๋ยวนี้เราเห็นตลาดนะแล้ว4% 5%กันเนี่ยเยอะมากนะนะครับตอน Black Monday ญี่ปุ่นลง10%ใชส่ไหมนะครับวันนี้จีนเนี่ยนะครับล็อก Fiscal Policy บวขกึ้น8%นะครับเนี่ยนะครับมันมีโครงสร้างนึงที่ผมบอกอะว่าเวลาภาพของตัวเม็ดเงินมันคิดอะไรคล้ายกันวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับด้วยโครงสร้างตลาดที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วกันมันมีพวก High Frequency Trading นะครับมันมีพวกตลาดนุพันธ์นะครับมันมีพวก Algorithm Trade นะครับหุ้นก็จะเพอร์ฟอร์มหรือว่าวิ่งแรงหน่อยนะครับความผันผวนมันมากกว่าในอดีตเยอะนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเจอตลาดหุ้นไหนบวก8%ถึง10%หรือลบ10%เนี่ยมันต้องเป็นวิกฤตแรงๆนะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดแต่ว่าเป็นอะไรที่ mood and tone ไปในทางเดียวกันมันก็วิ่งแรงได้นะครับวิ่งแรงได้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยต้องปรับตัวรับความผันผวนด้วยระดับหนึ่งนะแม้ว่าโครงสร้างตลาดทุนไทยตอนเนี้ยเราเหมือนกำลังเดินหน้าไปในจุดที่พยายามที่อาจจะประคองในเรื่องตัวการปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีนะครับไม่ให้มันเร็วมากนะให้ผู้ลงทุนในประเทศเนี่ยมีการปรับตัวเท่าทันก็ตามแต่ท้ายสุดเองเนี่ยเทคโนโลยีมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเร็วนะครับความเหวี่ยงผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอปัจจัยลบนะครับต่อหุ้นบางตัวรายตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันจะสวิงแรงกว่าเดิมผมเชื่อว่าช่วง1-2 ปีที่ผ่านมาหลายๆคนเองก็เห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยมันแรงกว่าเดิมเยอะนะครับ
เราก็จะเป็นภาพที่อาจจะเรียนรู้กับความผันผวนเพราะฉะนั้นถ้ามันมิสขึ้นมาในเรื่องตัวคาดการณ์เออร์นิ่งหรือความผิดหวังในแต่ละประเด็นเนี่ยตลาดมันก็จะเหวี่ยงได้ค่อนข้างแรงนะกว่าปกตินะครับผมเพราะว่าโครงสร้างตลาดมันก็ปรับหรือเปลี่ยนมาระดับหนึ่งครับผมได้ค่ะคุณเนตค่ะดีกคร็ับพี่ตาสมวัสดนีั้คนรับไปค่ะลุ้นวายุพักต่อนั่งทุนส่วนหุ้นแบงค์นะฮะในตอนนี้ก็ราคาสูสีกันมากเลยนะครับก็คือ KBank แล้วก็ BBL นั่นเองนะฮะราคาตอนนี้ส่วน BBL ก็นำแล้วนะฮะ ร้อยห้าตัวติดกับ150 บาท50 สตางค์ใกล้เคียงกันนะฮะ